พระพุทธชินราชงามเลิศถิ่นกำเนิดพระนเรศวรสองฝั่งน่านรั้วเรือนแพหวานฉ่ำแท้กล้วยตาธรรมและน้ำตกหลากตะการตาอันว่าวิชาการอาจทำให้คนมีความรู้แต่ความกตัญญูทำให้มีชีวิตที่เจริญเรียนท่านคณะกรรมการทุกท่านกระผมเด็กชายปิติภูมิการเกษนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนพดุงราชจังหวัดพิษณุโลกวันนี้กระผมจะมาเล่านิทานคุณธรรมเรื่องกระต่ายน้อยยอดกตัญญูขอเชิญทุกท่านรับชมได้ณบัดนี้กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณป่าอันกว้างใหญ่ไพศาลสลับไปด้วยเทือกเขาอันยาวเหยียดสุดลูกหูลูกตาท่ามกลางแสงแดดอันอบอุ่นสายลมเย็นพัดโชยมาหมู่ดอกไม้ส่งกลิ่นหอมอันอบอวลยังมีเจ้ากระต่ายน้อยตัวหนึ่งที่เฝ้าคอยปฏิบัติรับใช้ต่อแม่ผู้แก่ชราด้วยความสำนึกว่าท่านเป็นผู้มีพระคุณสูงสุดต๊อกต๊อกต๊อกผมคือกระต่ายน้อยวันนี้ผมจะออกไปหาผลไม้ให้แม่ในป่าลึกนู่นในมือของผมนี่คือตะกร้าเอาล่ะผมพร้อมจะออกเดินทางฉันมุ่งสู่ป่าใหญ่ไกลพงไพ่ไกลสุดตามองเห็นนกบินฟ้าในทารามีป่าปูแก่งกวางกำลังเดินมองรูปเห็นในความดูมาสิเชิญมาดูพวกเราอยู่ในพงไพ่โอ้โหในป่าแห่งนี้มีผลไม้มากมายจริงๆโอ้โหตรงนั้นมีส้มด้วยเก็บใส่ตะกร้าดีกว่าโอ้ตรงนู้นมีข้าวโพดด้วยเก็บใส่ตะกร้าด้วยดีกว่าโอ้ตรงนั้นมีแอปเปิ้ลด้วยเก็บไปด้วยดีกว่าโอ้ทางนู้นมีปึ้งใหญ่ด้วยแวะไปดื่มน้ำหน่อยดีกว่าจะได้เก็บผักปุ้งด้วยในขณะเดียวกันก็มีพญาเหยี่ยวตัวหนึ่งบินผ่านมาว้าฮ่าฮ่าฮ่าข้าคือพญาเหยี่ยววันนี้ข้ายังหาอาหารไม่ได้เลยหิวจนไส้จะขาดอยู่แล้วเอ๊ะอะไรมันอยู่ริมบึงน่ะว้านั่นมันเจ้ากระต่ายน้อยนี่นะลาปากแล้วสิเราวันนี้เจ้ากระต่ายน้อยเจ้าจะกลายเป็นอาหารอันโอชะของข้าว้าในขณะนั้นเองกระต่ายน้อยรู้สึกผิดปกติจึงหันมองรอบๆตัวเองแล้วต้องสะดุ้งตกใจเมื่อเห็นพญาเหยี่ยวบินเข้ามาและจุดเจ้ากระต่ายน้อยไปยังบนฟ้าและไปยังรังบนต้นไทรใหญ่ท่านพญาเหยี่ยวโปรดไว้ชีวิตผมด้วยครับอย่าทำร้ายผมเลยว้าฮ่าฮ่าเจ้ากระต่ายน้อยต่อให้เจ้าขอร้องข้ายังไงข้าก็ไม่ไว้ชีวิตเจ้าหรอกหมายข้าเชกเนื้อเชกนางกินซะดีๆท่านพญาเหยี่ยวถ้าท่านจะกินผมผมก็ยอมแต่ขอให้ผมนำตะกร้าผลไม้นี้กลับไปให้แม่ของผมก่อนเพราะแม่ของผมแก่ชรามากแล้วไม่สามารถหาอาหารเองได้ป่านนี้แม่ของผมคงจะหิวและรอการกลับไปของผมอยู่ได้โปรดเถอะครับท่านพญาเหยี่ยวและผมจะกลับมาให้ท่านกินเป็นอาหารผมขอสัญญาว้าฮ่าฮ่าก็ได้ก็ได้ข้าจะพาเจ้าไปเองรีบขึ้นมาบนหลังข้ากระต่ายน้อยแสนดีใจรีบขึ้นไปบนหลังพญาเหยี่ยวและพญาเหยี่ยวก็โผยบินสู่ท้องฟ้าระหว่างทางกระต่ายน้อยรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากแต่ก็เศร้าใจเพราะว่าต่อจากนี้คงไม่มีใครคอยดูแลแม่แล้ว
น้ำตาใสๆก็ไหลออกจากดวงตาแน่นอนอีกครั้งจนกระทั่งพญาเหยี่ยวบินมาถึงบ้านของเจ้ากระต่ายน้อยว้าเอาละเอาละลงจากหลังคาได้แล้วไหนละแม่ของเจ้าแม่ครับผมกลับมาแล้ว กลับมาแล้วล่ะลูกเอาล่ะลูกพาใครมาน่ะแล้วลูกร้องไห้ทำไมกันแม่ครับผมนำตะกร้าผลไม้นี้มาให้แม่เป็นครั้งสุดท้ายเพราะว่าต่อจากนี้ผมคงไม่มีโอกาสได้ตอบแทนบุญคุณแม่อีกแล้วเพราะผมต้องกลับไปเป็นอาหารของท่านพี่ไอ้เหี้ยวโอ้ไม่นะไม่ข้าไม่ให้เจ้าไปไม่ผมรักแม่เหนือสิ่งอื่นใดรักแม่ด้วยดวงใจของลูกนี้รักแม่ตลอดทุกวินาทีชาติหน้ามีขอเกิดเป็นลูกแม่ครับผมลาก่อนว้าเอาละเอาละเจ้ากระต่ายน้อยข้าเห็นนี่ความกตัญญูของเจ้าที่มีต่อแม่เจ้าเป็นอิสระแล้วข้าขอตัวก่อนแม่ครับผมได้กลับมาดูแลแม่แล้วกระต่ายน้อยไปกอดแม่ด้วยความรักและความกตัญญูจากนั้นเป็นต้นมาครอบครัวของเจ้ากระต่ายน้อยก็อยู่อย่างมีความสุขนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้มีความกตัญญูกตเวทีภัยอันตรายใดๆก็ไม่สามารถทำร้ายบุคคลนั้นได้ดังคำกลอนที่ว่าพ่อแม่นั้นคือผู้มีพระคุณได้การุณเลี้ยงลูกมาจนใหญ่เฝ้าถนอมกล่อมเกลียงด้วยห่วงใยคุ้มผองภัยให้ลูกตลอดกาลจงกระตันยูรู้บุญคุณท่านเถิดจะบังเกิดผลดีแผ่ไพศาลเจริญทรัพย์เจริญยิ่งยั่งยืนนานประกอบการก้าวหน้าผ่ามั่นคงสวัสดีครับ